ก็มาแนะนำแพ็กเกจใหม่ของทาง AS นะครับที่มีชื่อว่านี่ครับ iSwap iSwap เนี่ยก็จะเป็นสำหรับลูกค้าที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากค่าโทรเนี่ยเป็นค่าเน็ตได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากค่าเน็ตเนี่ยเป็นค่าโทรได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแพ็กเกจ iSwap เนี่ยนะครับคือทาง AS เองก็จะมีการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับว่าอาจจะเป็นผู้ใช้ที่ใช้ data เยอะหรือว่าโทรเยอะนะครับอย่างคนที่จะใช้โมบาย data เยอะก็จะเป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาพิมพ์อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นพิมพ์อีเมลพิมพ์ข้อความหาเพื่อนผ่าน Facebook ผ่าน LINE ผ่านKakaoTalkหรือว่าอื่นๆนะครับหรือว่าเอาไว้อัพโหลดรูปส่งอวดเพื่อนผ่าน Instagram แหละนะครับที่เป็นคนที่ใช้ data เยอะๆนะครับ cache data ของผู้ใช้ทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ500เมก1กิกะไบต์2กิกะไบต์พอใช้ไปอาจจะเหลือสักประมาณ100 200แต่ว่ายังไม่ถึงรอบบินจะทำยังไงก็จะมีทางออกก็อยู่แค่ว่า1ซื้อแพ็คเสริมเพิ่มนะครับ2ใช้ iSwap เนี่ยแหละครับเพราะว่าคนที่ใช้อ่ะพวก data เยอะๆเนี่ยโทรน้อยฮะค่าโทรเหลือบานเบอร์อะไรก็เอาตรงนี้แหละมันสามารถ swap ในการเปลี่ยนจากค่าโทรมาเป็นค่าเน็ตได้นะครับก็มีโค้ดอีกประเภทหนึ่งที่ว่าใช้โทรทั้งวันโทรคุยงานโทรหาเพื่อนโทรหาแฟนโทรแบบเฮ้ยค่าโทรเนี่ยสมมติโอเคเดือนหนึ่งอาจจะมี200นาที300นาที400นาทีอะไรว่ากันไปนะพอใช้ไปเฮ้ยทำยังไงดีคือถ้าโทรเกินเนี่ยมันก็จะถูกชาร์จเพิ่มถูกนะครับแต่ว่าคือค่าเน็ตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อาจจะต่อ Wi-Fi จะต่อเน็ตผ่านที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้ data น้อยทำยังไงเก็บ data โอ้โหเหลือตั้งแบบ500 600เมกหรือเป็นกิกเลยทำยังไงดีก็เอาตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นค่าโทรได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่า iSwap เนี่ยก็ต้องเป็นนี่ postpaid นะครับก็ต้องคือผู้ใช้บริการแบบรายเดือนนะครับก็ต้องเป็นลักษณะของการเปิดซิมใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของอาจเป็นลูกค้าเก่านะครับคุณถ้าเกิดถ้าเป็นลูกค้าที่เปิดซิมใหม่จะได้ซิมหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นนาโนซิมนะครับก็จะเป็นซิมที่ใช้กับโทรศัพท์รุ่นหนักใหม่ๆพวกเรือธงอย่างพวก iPhone หรือว่าเป็น Android ที่เป็นรุ่นเรือธงทั้งหลายนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับ AS เองก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยแอดแปนนี่ครับเป็นซิมการ์ดอะแดปเตอร์ซึ่งสามารถแปลงเป็นตรงนี้ครับเป็นไมโครซิมแล้วก็จะเป็นตัวซิมใหญ่ทั่วไปทีนี้คือถ้าคุณไปสมัครนะครับคุณก็จะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกแบบครับไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับลูกค้า S รายใหม่นะครับที่เปิดใช้บริการ iSwap Package นะครับก็จะมีเมสเซจมาตามนี้นะครับก็จะเป็นการบอกรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นนี่ครับ iSwap 599นะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้เนี่ย 2.5 กิกะไบต์ก็เยอะนะแต่ว่ามีแถมให้เพิ่มให้ด้วยอีก 2.5 กิกะไบต์แต่ว่าตัวที่แถมเนี่ยไม่สามารถเอาไปสวอปใช้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเห็นโปรคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าถ้าเราต้องการใช้การสวอปกันไปมาเนี่ยจะต้องทำยังไงและต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าจะใช้ iSwap ให้ง่ายนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้กันผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับก็โดยค้นคำว่านี่ครับ AIS e-service นะครับผมแอปพลิเคชันก็จะหน้าตาอย่างนี้ก็จะมีทั้งบน iOS แล้วก็ Android ครับหลังจากที่เราทำการล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันของ AIS e-service แล้วตัวหน้าแรกก็จะมีตรงนี้ครับก็จะมีรายละเอียดของแพ็กเกจนะครับแล้วก็พอเราเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนี่ครับเขียนว่า iSwap แล้วก็จะมีหัวข้อของการปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่จะมี2ข้อใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องของยอดโทรคงเหลือแล้วก็ยอดอินเทอร์เน็ตคงเหลือนะครับก็อย่างอันนี้ก็จะมียอดโทรคงเหลือ70นาทีแล้วก็จะมีแพ็กเกจเน็ตเนี่ยเหลืออยู่597เมกนะครับก็เดี๋ยวไปดูการปรับเปลี่ยนกันนะครับพอเราเข้ามาในหน้า iSwap แล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดๆแล้วว่าเรามีค่าโทรคงเหลือเท่าไหร่เรามีแพ็กเกจเน็ตเหลือเท่าไหร่เราเหลือโทรแค่70นาทีก็ชั่วโมงนิดๆนะครับเราก็จะเหลืออินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งเยอะเนี่ยตั้ง597เมกทีนี้เนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่เหลือเยอะแยะเนี่ยเป็นค่าโทรให้เราสามารถโทรได้มากขึ้นนะครับสีชมพูนี่คือค่าเน็ตสีม่วงๆเนี่ยก็คือค่าโทรนะครับแล้วก็จับปาดลากแล้วปืดนะครับปาดไปปาดมาได้ตามใจเลยทีนี้นะครับปาดปึ๊ดนะตอนนี้คือเราเลือกไปนะครับก็เหลือ347เมกแล้วก็โทรได้ตั้ง120นาทีนะครับถ้าเราต้องการตามนี้เลยนะก็กดโอเคไปตอนนี้เราก็จะมีค่าโทรเพิ่มจาก1ชั่วโมงนิดๆนะครับเป็น2ชั่วโมงนะครับแต่ดูฝั่งขวานะครับอินเทอร์เน็ตเราก็เหลือแค่347เมกจาก500เมกถ้าคิดว่าโทรเยอะก็ตกลงไปครับ
แล้วอย่างแพ็กเกจไทยโซฟที่เราสาธิตไปนะเพราะว่าการเปลี่ยนค่าเนี่ยเป็นค่าโทรหรือค่าโทรมาค่าเด็กเนี่ยทุกอย่างนี้สามารถควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วนะครับแบบโดยผ่านแอปพลิเคชันของ AS ก็คือ AS e-service ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ call center นะครับ1175หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AS ตาม URL ด้านล่างนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ